าติดตามบิ๊กวอร์ผ่านโลกปูตินเย้ยเจ็บอเมริกากำหนดเพดานน้ำมันรัสเซียล่ม EU หักซื้อมอสโกมากสุดทำรวยเกินดุล 1.38 แสนล้านดอลลาร์คำพูดสะเทือนโลกของประธานาธิบดีปูตินล่าสุดที่ว่า EU ทำตัวเป็นพรมเช็ดเท้าอเมริกาและย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกเป็นผลมาจากการที่บราซิลยอมจำนนต่อเจ้าเนื้อหัวอเมริกันอย่างต่อเนื่องตอกย้ำแสบเข้าไปถึงส่วงอย่างยิ่งแต่สถานการณ์ล่าสุดหลังประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่9กำหนดเพดานราคาน้ำมันห้ามใครซื้อเกินที่สั่งปูตินก็ยิ้มอ่อนลงนามกฎหมายไม่ขายให้ประเทศที่ทำตามมาตรการนี้ส่งผลให้ยุโรปเป็นใบอ้ําอึ้งและเพิกเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้บางประเทศอย่างฮังการีออกมาคัดค้านอย่างเปิดเผยสำหรับประเทศนอกสหภาพยุโรปไม่ต้องพูดถึงทั้งแอฟริกาอาหรับและเอเชียตลอดจนลูกค้ารายใหญ่อย่างอินเดียและจีนต่างประสานเสียงกันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าจะซื้อพลังงานรัสเซียต่อไปตามข้อตกลงที่รัสเซียเห็นชอบเป็นภาพสะท้อนของการหมดบารมีและไร้เกียรติศักดิ์ศรีของมหาอำนาจเก่าสหรัฐอย่างชัดเจนซ้ำร้ายที่ผ่านมา EU ปากบอกคว่ำบาตรกลับซื้อพลังงานรัสเซียมากที่สุดอ้างเพื่อเตรียมการละทิ้งพลังงานรัสเซียและสหรัฐก็มีการตีค้องร้องเปล่าว่าต่อไปนี้ยุโรปจะเป็นลูกค้าพลังงานของสหรัฐตลอดไปอนาคตข้างหน้าไม่รู้แต่วันนี้ยังสันละวนแอบซื้อสินค้ารัสเซียในรูปแบบพลิกแพลงผ่านยี่ปั๊วกันคึกคักวันที่16ธันวาคม2565สำนักข่าวสปุกนิกและรัสเซียทูเดย์รายงานว่าสหภาพยุโรปไม่มีแผนที่จะกำหนดเพดานราคาก๊าซของรัสเซียในอนาคตอันใกล้นี้และไม่ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ในระดับประเทศด้วยซ้ำแหล่งข่าวจากสหภาพยุโรปกล่าวว่าการห้ามนำเข้าก๊าซของรัสเซียในรูปแบบเดียวกับการห้ามส่งน้ำมันของสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่เข้มงวดกับรัสเซียนั้นไม่เป็นปัญหาแม้ว่าประเทศสมาชิกบางประเทศกำลังหารือเกี่ยวกับราคาสูงสุดสำหรับการนำเข้าก๊าซของรัสเซียแต่ก็ไม่มีการเจรจาดังกล่าวในระดับสหภาพยุโรปแต่อย่างใดคณะกรรมการยุโรปไม่มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีการตัดสินใจเช่นนี้ในอนาคตอันใกล้ดังนั้นการพูดคุยเหล่านี้จึงเป็นเพียงการเจรจาเชิงสำรวจเท่านั้นในขั้นตอนนี้ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปได้กำหนดราคาสูงสุดที่60ดอลลาร์ต่อสหรัฐต่อบาเรลสำหรับน้ำมันดิบของรัสเซียกำหนดเริ่มวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้รัสเซียตอบโต้ทันทีดิมิทรีเปสคอฟโฆษกของเคมลินได้มีการให้รายละเอียดว่าประธานาธิบดีปูตินจะลงนามในกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ไม่ขายสินค้าพลังงานทุกชนิดให้ประเทศที่ยึดตามมาตรการคว่ำบาตรใหม่กำหนดเพดานราคาน้ำมันตามการร้องขอของสหรัฐและสหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการคว่ำบาตร8ชุดต่อมอสโกแล้วและล่าสุดนี้เป็นข้อตกลงในหลักการชุดที่9นอกเหนือจากการจำกัดราคาน้ำมันดิบของรัสเซียที่มีผลบังคับใช้ในวันที่5ธันวาคมแล้วแพ็กเกจที่8ยังกำหนดเพดานสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปของรัสเซียซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2023ประธานาธิบดีปูตินเย้ยเจ็บแสบว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหุ้นส่วนหลักของสหภาพยุโรปกำลังดำเนินนโยบายที่นำไปสู่การทำลายอุตสาหกรรมของยุโรปโดยตรงพวกเขายังพยายามที่จะบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชาชาวอเมริกันของพวกเขาบางครั้งความขุ่นเคืองพวกเขาถามว่าทำไมคุณทำกับเราแบบนี้ฉันต้องการถามว่าคุณคาดหวังอะไรน่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ยอมให้เช็ดเท้าปูตินกล่าวว่ายุโรปเองบรรลุผลสำเร็จอะไรจากการคว่ำบาตรประการแรกมีเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นในยูโรโซนบ้านเกิดของพวกเขาเองในเดือนพฤศจิกายนเงินเฟ้อยูโรโซนโดยภาพรวมอยู่ที่ 10% บางประเทศมากเกินกว่า 20% แม้กระทั่ง 25% ก็มีปูตินฟาดซ้ำอีกว่ากลุ่มประเทศตะวันตกยังคงพยายามกอบโกยทรัพยากรจากผู้อื่นสำหรับตนเองเหมือนเวลาหนาวแล้วดึงผ้าห่มให้ตัวเองอย่างไร้อย่างอายตรงข้ามกับรัสเซียที่มีการช่วยเหลือรัฐที่ยากจนที่สุดในแอฟริกาเอเชียและภูมิภาคอื่นๆโดยส่งอาหารและสินค้าอื่นๆให้อย่างไม่รีรอทำไมพวกเขาไม่ทำนอก
จากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวอีกว่าสหภาพยุโรปซื้อสินค้ารัสเซียมากขึ้นแม้จะมีการประกาศคว่ำบาตรในระหว่างการประชุมกับสภาเพื่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และโครงสร้างระดับชาติปูตินมีการโต้แย้งว่าสหภาพยุโรปยังคงบริโภคสินค้ารัสเซียต่อเนื่องแต่ระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนเองไปยังรัสเซียสถานการณ์นี้ไม่สามารถปล่อยให้ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนดดังนั้นรัสเซียจึงต้องมองหาพันธมิตรใหม่ปูตินย้ำว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะสังเกตว่าแม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรในช่วง9เดือนแรกของปีนี้การส่งมอบสินค้าพื้นฐานของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าโดยรวมแล้วการส่งออกเพิ่มขึ้น 42% ขณะที่ก็เกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าเป็น 1.38 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐการส่งออกธัญพืชโดยรวมของประเทศคาดการว่าจะมีประมาณ50ล้านตันในปี2565นี้รัสเซียมีแผนที่จะจัดหาธัญพืชอีก 4-5 ล้านตันภายในสิ้นปีนี้พร้อมกับระบุว่าการส่งออกแร่และปุ๋ยมีเกิน25ล้านตันแล้วทำไปทำมาสหรัฐและพันธมิตรยิ่งคว่ำบาตรรัสเซียยิ่งทำให้รัสเซียรวยอู้ฟู่ถึงขนาดเกินดุลการค้าในขณะที่ประเทศคู่อริกับขาดดุลการค้ากับรัสเซียมหาศาลผลสรุปเบื้องต้นสำหรับสงครามเศรษฐกิจปีนี้รัสเซียชนะขาดเสื้อยืดคอกลม3ตัวแถมริชแบนด์3เส้นและกระเป๋าทิศทางไทย1ใบในราคาเพียง450บาท